หลังจากเกิดการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่บนเกาะฮ่องกงไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะว่าชาวฮ่องกงไม่พอใจกฎหมายการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปจีนจนลงเอยด้วยเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้ชาวฮ่องกงก็ออกไปชุมนุมประท้วงกันอีกครั้งนะคะผู้ชุมนุมหลายพันคนส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวแล้วก็นักเรียนนักศึกษาออกไปรวมตัวกันตามท้องถนนและปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่อาคารที่ทำการของรัฐบาลซึ่งเมื่อช่วงเช้ามืดกลุ่มผู้ประท้วงบางคนสวมหน้ากากแล้วก็หมวกกันน็อกได้ปิดกั้นถนนสายหลักรอบอาคารที่ทำการของรัฐบาลทำให้ตำรวจปราบจลาจลใช้สเปรย์พริกไทยฉีดสลายการชุมนุมด้วยนะคะการชุมนุมประท้วงวันนี้เนี่ยกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการมากกว่า100แห่งประกาศหยุดงานเลยค่ะให้พนักงานของตัวเองไปร่วมชุมนุมด้วยแล้วก็ยังมีครูอีกเกือบ 4,000 คนประกาศว่าจะหยุดงานไปร่วมประท้วงด้วยส่วนสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงก็จะอภิปรายถึงร่างกฎหมายในวันนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลฮ่องกงออกมาบอกแล้วว่าแม้จะมีผู้คัดค้านแต่ก็จะเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ต่อไปและคาดว่าน่าจะผ่านการอนุมัติด้วยค่ะชาวฮ่องกงที่ไม่พอใจร่างกฎหมายนี้นะคะเขามองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของจีนแต่ถ้ารัฐบาลฮ่องกงให้คำมั่นว่าจะปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ถูกส่งตัวไปจีนและมีมาตรการต่างๆที่จะช่วยคลายความกังวลของชาวฮ่องกงได้ก็น่าจะดีกว่านี้ค่ะ